สำหรับวิดีโอนี้น้องก็จะมาสอนวิธีการเปิดโหมดเบิร์ดอยู่ในโปรแกรม Microsoft Office เนาะซึ่งหน้าต่างเก่าของมันก็จะเป็นแบบว่าเป็นทีมสีที่มากับมันเองนะก่อนอื่นนะเฮาเปิดโปรแกรมของ Microsoft Office ขึ้นมาก่อนเนาะอันใดนึงก็ได้ยกตัวอย่างว่าเป็น PowerPoint นะเปิดขึ้นมามันก็จะเป็นทีมสีที่มานั่นมันเองเนาะก็คือสีแดงกับสีขาวแนวนี้นะสำหรับสีนี้นะบางคนก่อนจะใส่งานโดนๆไปแล้วรู้สึกแสบตาบ่หรือว่ามันแจกแห้งเกินไปอย่างเงี้ยซึ่ง Microsoft Office 2019ก็ได้มีการพัฒนาโหมดมืดขึ้นมาเนาะและนอกจากโหมดมืดแล้วก็ยังมีโหมดที่ว่าเป็นสีจางๆลงจากโหมดมืดก็คือสีขี้เทานั่นเองด้วยสีปอนเนาะก็คือเป็นทีมสีดำแล้วก็ทีมสีปอนปนกันวิธีเปลี่ยนแมนให้เฮากดที่ไฟล์นะจำนวนเดือนลงมาม.เลือก Account สังเกตบนนี้เนาะ Office Team บนนี้สีปัจจุบันทีมสีปัจจุบันก็จะเป็น Colorful สีแดงกับสีขาวนี่แหละเฮาเลือกเนาะนี่เนาะ Drag Gate ที่ว่าเฮาได้บอกไปบางหนึ่งมันจะเป็นแถบสีดำกับผืนทีสีขี้เทาซึ่งก็เป็นทีมสีหนึ่งที่ว่าถนอมสายตาแต่ถามว่าเฮาอยากให้โหมดมืดแต่แท้มันเฮากด Black บนนี้เนาะมันก็จะเป็นโหมดมืดเลยวันนี้เขาจะมาเลือกเอาคำว่า black เขากดออกเบิ่งอยู่ที่สไลด์ของเราหน่อยมันเป็นอะไรมันก็จะเป็นแบบนี้ด้วยมันก็จะมีแถบสีดำนะครับพื้นที่สีขี้เทาเนาะเป็นการถนอมสายตาอีกแบบนึงวันนี้โหมด drag gate เราก็จะเป็นสีดำกับแถบสีขี้เทาคือกันเนาะแต่ว่าจะเป็นสีขี้เทาที่อ่อนกว่าน้อยหนึ่งจะเป็นแบบนี้ด้วยนี่เนาะก็ที่ว่าถนอมสายตาไประดับหนึ่งเนาะแต่ว่าถ้าอยากให้ดีก็ใส่โหมดมืดไปด้วยนะก็คือ black นั่นเองในการเปลี่ยนมาเป็นโหมดมืดคือแบบนี้เนาะมันก็จะเห็นในโปรแกรมของ Microsoft แต่ละอันที่เฮาติดตั้งมันจะเปลี่ยนไปนําเนาะคือ Microsoft Word Microsoft Excel Microsoft Access เป็นต้นก็จะเป็นทีมสีมืดไปหมดทุกอันเนาะและสําหรับ Microsoft Word เองเนาะที่ว่าเป็นทีมมืดแบบนี้แล้วเนาะแล้วเอกสารมันก็จะเป็นทีมมืดเช่นเดียวกันสําหรับ Microsoft Word เนาะถ้าว่าเปลี่ยนเป็นโหมดมืดแน่อยู่แล้วเนาะเอกสารที่เฮาเห็นอยู่นี่เนาะมันก็จะเป็นทีมมืดเช่นเดียวกันเห็นให้ในเอกสารแบบนี้มันเป็นหน้าสีขาวคือเก่าให้เฮามากดที่วิวจากนั้นเดือนเมาส์ใส่ Switch Mode ในเอกสารก็จะเป็นสีขาวคือเก่าแต่ถ้ามันเป็นเอกสารสีมืดแน่นี้เนาะมันกับบ่ได้มีผลหยังในการพิมพ์ออกมาเนาะมันเป็นทีมในการพิมพ์เอกสารซื่อๆเฮ็ดให้เฮาสบายตาในการพิมพ์สำหรับใครที่มาโหมดได้เก่าสามารถสวิตช์เปลี่ยนเป็นโหมดขาวโหมดมืดได้ทันทีเนาะก็สามารถกดสวิตช์เปลี่ยนไปเป็นสีขาวได้ด้วยเนาะแล้วก็เปลี่ยนมาเป็นสีดำได้ด้วยและนี่ก็เป็นการเปิด Dark Mode เนาะหรือว่าเปิดโหมดมืดที่ใน Microsoft Office 2019